ข้อนี้นะครับเราจะมาดูถึงการปรับแต่งมุมมองเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้นนะครับเพราะว่าโปรแกรม Adobe InDesign นั้นเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการทําสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆซึ่งบางครั้งนั้นก็ต้องใช้พื้นที่ในการทํางานที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับรวมถึงมีหน้ากระดาษหลายหน้าด้วยในการทํางานแต่ละครั้งหนึ่งซึ่งการใช้คําสั่งเกี่ยวกับมุมมองต่างๆไม่ว่าจะเป็นการ z o อิ in ู o เ m out หรือว่าการเลือกหน้าของเอกสารต่างๆนั้นมีความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับ เพราะว่าจะช่วยให้เรานั้นสามารถจะทางานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นสิ่งแรกนะครับที่ผมจะแนะนําก็คือเครื่องมือในการซูมนะครับโดยการคลิกลงไปเมื่อเราคลิกลงไปนะครับจะเห็นว่ามีว่นขยายปรากฏขึ้นมาแว่นขยายตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนที่เราสามารถจะคลิกลงไปเพื่อที่จะซูมอินเข้ามาได้เพราะว่าสังเกตจากลักษณะของเครื่องหมายบวกนะครับที่อยู่บริเวณวันขยายโดยเราสามารถจะคลิกลงไปบนพื้นที่ที่เราต้องการก็จะเป็นการซูมส่วนนั้นเข้ามานะครับนอกจากนั้นนะครับ เราก็ยังสามารถจะใช้คีย์บอร์ดนะครับซึ่งเป็นช็อตคัทเพราะว่าการใช้คีย์บอร์ดนั้นจะช่วยให้เราสามารถจะเลือกเครื่องมือได้อย่างรวดเร็วมากเลยทีเดียวนะครับในกรณีที่ผมใช้เครื่องมืออื่นอยู่นะครับอย่างเช่นเครื่องมือ selection tool เพื่อที่จะทํางานบางส่วนกับชิ้นงานนะครับถ้าหากว่าผมต้องการที่จะ zoom out หรือว่า z o ม m in ลงไปเราสามารถจะกดปุ่ม control บวกกับปุ่ม space bar ที่คีย์บอร์ดนะครับเพื่อข้ามมาใช้เครื่องมือในส่วนของ z o o นะครับโดยการ กด control แล้วก็ space bar ที่ค e ีย์บอร์ดนั้นจะเป็นการซูมอินนะครับสังเกตได้จากลักษณะของเครื่องหมายที่อยู่บริเวณภายในของว่ตขยายและถ้าหากว่าเราต้องการจะซูมเอาเราสามารถจะกดปุ่ม alt เพิ่มขึ้นอีกตัวหนึง่งแล้วก็คลิกนะครับก็จะเป็นการซูมเอาออกมาสังเกตได้เช่นเดียวกันนะครับจากสัญลักษณ์ที่ว่ตขยายซึ่งตรงนี้นะครับจะสะดวกอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าเราไม่ต้องเสียเวลาในการมาคลิกที่เครื่องมือจากนั้นก็ซูมแล้วก็กลับไปใช้เครื่องมือเดิมตรงนี้นะครับค่อนข้างจะเสียเวลามาก ซึ่งตรงนี้นะครับเราก็สามารถจะใช้คีย์บอร์ดนะครับ Control Space Bar ซูมอินนะครับ Control Alt Space Bar ซูม out นะครับก็จะทำให้การทำงานนั้นสะดวกมากขึ้นเลยทีเดียวนอกจากนั้นก็ยังสามารถจะใช้ลูกกลิ้งนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ในลักษณะนี้นอกจากนั้นนะครับเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเครื่องมือ Hand Tool โดยการคลิกที่ไอคอน Hand Tool นะครับจะเป็นลักษณะของมือเมื่อเมาส์ของเราเปลี่ยนไปเป็นลักษณะของมือนะครับเราก็สามารถจะคลิกลงไปแล้วก็เลื่อน พื้นที่ของหน้ากระดาษได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับซึ่งลักษณะของเครื่องมือแฮนด์ทูนั้นก็จะมีคําสั่งคีย์รัดชิ้นเดียวกันนะครับก็คือ Alt Spacebar จะเป็นการเรียกเครื่องมือซูมทูนะครับเมื่อเรายกเลิกการกดปุ่มก็จะเป็นการกลับไปที่เครื่องมือเดิมที่เราใช้ก่อนหน้านี้นะครับ และในส่วนบริเวณด้านล่างนั้นนะครับจะเป็นส่วนที่บอกถึงเปอร์เซนต์ในการซูมหน้ากระดาษของเราซึ่งตรงนี้นะครับแสดงอยู่ที่50%ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะให้มีการแสดงผล100%สามารถจะลากเมาส์คลุมนะครับจากนั้นก็พิมพ์เลข100ลงไปกด enter ก็จะเป็นการซูมเข้ามา1 0 0นะครับนอกจากนั้นเรายังสามารถจะคลิกได้ที่ไอคอนบริเวณตรงนี้นะครับเพื่อเปิดเปอร์เซนต์ในการซูมในรูปแบบต่างๆขึ้นมามีทั้งซูมอินซูมเอาท์นะครับสามารถจะเรียกได้ผมลองคลิกที่25%นนนะรรกกก็็จเเเปปาาาาซูมออออชิ้งขงขออไ เท่ากับ25%้านะครับในตอนนี้และถ้าหากว่าเราเองนั้นมีพื้นที่หรือว่าหน้ากระดาษในการทํางานมากๆนะครับเราสามารถจะคลิกได้ที่บริเวณตรงนี้เพื่อที่จะเลือกกระโดดไปยังหน้ากระดาษที่เราต้องการได้ก็จะเป็นการกระโดดมาที่หน้าที่1น,นะครับผมจะซูมอินเข้าไปนะครับโดยการกดปุ่ม control space bar นะครับซูมอินเข้าไปตอนนี้ผมได้ทํางานกับหน้ากระดาษนี้นะครับซึ่งเป็นหน้ากระดาษที่2โดยที่เราไม่ได้กําหนดตัวเลขลงไปนะครับแต่ว่าโปรแกรมนั้นจะรับรู้ว่า เป็นหน้าที่2ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะกระโดดไปที่หน้าต่างอื่นสามารถจะคลิกนะครับแล้วก็คลิกลงไปที่หน้าต่างที่เราต้องการก็จะเป็นการข้ามมาที่หน้ากระดาษแผ่นแรกนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็สามารถจะพิมพ์ตัวเลขลงไปได้เช่นเดียวกันอย่างเช่น3นะครับแล้วก็กดปุ่ม enter ที่คีย์บอร์ดก็จะเป็นการข้ามมาทํางานกับหน้าที่3ของชิ้นงานของเรานอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถจะใช้ในส่วนของ p a l e t t e p a g e s นะครับโดยการคลิกลงไป ก็จะเห็นว่ามีลักษณะของเพจต่างๆที่อยู่ภายในชิ้นงานด็อกิเมนต์นี้แสดงอยู่นะครับเราสามารถจะทําการเลื่นเมาส์ไปนะครับที่หน้ากระดาษที่เราต้องการจากนั้นก็ดับเบิ้ลคลิกลงไปก็จะเป็นการกระโดดข้ามมานะครับที่หน้ากระดาษที่เราต้องการได้ซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่อยู่ภายใน Adobe InDesign CS3 นะครับซึ่งจะแสดงผลในรูปแบบของทัพเนลเล็กๆนะครับให้เราเห็นว่าหน้ากระดาษของเรานั้นมีจํานวนมากเท่าไหร่นะครับ ต่อไปนอกจากในส่วนของเพจตรงนี้แล้วเราก็ยังสามารถที่จะทํางานกับในส่วนของเมนูวินโด s นะครับ Object Layout แล้วก็เลือกในส่วนของเนวิเกเตอร์นะครับเนวิเกเตอร์นั้นสามารถจะช่วยให้เราซูมอินซูมอัลชิ้นงานของเราได้อย่างดีนะครับถ้าหากว่าชิ้นงานของเรานั้นเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่อย่างเช่นหนังสือพิมพ์เป็นต้นนะครับเราต้องการที่จะซูมอินซูมอัลออกมาบ่อยๆเราก็สามารถจะใช้เนวิเกเตอร์นี้เข้ามาช่วยในการทํางานได้นะครับยกตัวอย่างนะครับโดยการเลื่อน ในส่วนของสไลด์บาร์ตรงนี้เพื่อที่จะซูมอินนะครับเลื่อนไปทางขวานั้นจะเป็นการซูมอินจากนั้นนะครับเราก็สามารถจะใช้เมาส์ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปมือนะครับจับในส่วนของกล่องสีแดงๆตรงนี้นะครับเพื่อเลื่อนไปยังตำแหน่งที่เราต้องการจากนั้นก็ปล่อยเมาส์ก็จะเป็นการซูมมายังตำแหน่งที่เราต้องการแล้วนะครับตรงนี้เราก็สามารถจะใช้ในส่วนของหน้าต่างนีเวเกเตอร์เข้ามาช่วยในการทํางานได้ แล้วนอกจากนั้นนะครับเรายังจะสามารถใช้คําสั่งในส่วนของเมนูวิวได้โดยการเลือ mouse, เ่อนเมาส์ไปคลิกที่วิวนะครับในส่วนของวิวนั้นก็จะมีคีย์ลัดซึ่งเป็นคําสั่งในการซูมอินซูมเอาท์ก็คือลักษณะของการใช้คําสั่งซูมอินก็คือกดปุ่ม c อน t r o l นะครับบวกกับปุ่มบวกที่คีย์บอร์ดเพื่อที่จะซูมอินนะครับแล้วก็ปุ่ม c อน t r o l ลบเพื่อที่จะซูมเอาท์นะครับก็สังเกตจากสัญลักษณ์ของชักคัดตรงนี้ถ้าหากว่าเรากดปุ่ม control บวกกับเลข0ูนย์ที่คีย์บอร์ดก็จะเป็นการ ปรับให้หน้ากระดาษของเรานั้นมีการฟิตพอดีกับหน้าจอการทํางานของเรานะครับแล้วก็ในส่วนของฟิตและในส่วนของฟิตสเปร i อินวินโดตรงนี้ก็จะเป็นการเลือกซูม m 2หน้าที่คู่กันนะครับเข้ามาจนเต็มหน้าจอซึ่งคําสั่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นช็อตคัทที่เราสามารถจะใช้งานได้ผมจะคลิกบนพื้นที่ว่างนะครับจากนั้นปิดในส่วนของเนวิเกเตอร์ไปแล้วก็กดปุ่ม c อน t r o l ลบนะครับเพื่อที่จะซูม out กดปุ่ม c อน t r o l บวกเพื่อที่จะซูม in นะครับ เราสามารถจะคลิกลงไปบนชิ้นงานที่เราต้องการจากนั้นก็กดปุ่ม Ctrl+ เพื่อที่จะซูมเข้าไปในตำแหน่งนั้นนะครับกดปุ่ม Ctrl+0 เพื่อที่จะเลือกให้มีการปรับจนแสดงเต็มหน้าจอนะครับจากนั้นก็สามารถจะซูมอินได้อีกวิธีหนึ่งโดยการกดปุ่ม Ctrl+2 เพื่อที่จะซูมเข้ามาที่200%นะครับจะเห็นว่ามี200%และถ้าหากว่ากดปุ่ม Ctrl+C ก็จะเป็นการซูมเข้ามาที่400%นะครับตรงนี้เราก็สามารถจะเลือก คำสั่งชัดคัดต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อใช้ในการทํางานได้ผมจะกดปุ่ม control ลบนะครับเพื่อที่จะซูมเอาออกมาและนี่ก็เป็นคําสั่งต่างๆนะครับที่สามารถจะช่วยให้เรานั้นปรับแต่งเกี่ยวกับมุมมองการทํางานของเราได้อย่างดีแลยทีเดียวก็สามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับ